ทีมที่มันโด่งปังที่มันโด่งคือผมว่าไปหนึ่งคือเรื่องแต่อันแรกแล้วนะครับคือการคัดตั้งแต่ขั้นแรกๆจนถึงขั้นสุดท้ายนี่คือทีมออกอยู่อเมริกา3เดือนนี่ผมว่านี่คืออยู่ในจุดที่โอกาสดีมากเลยครับผมเพิ่งมีเพื่อนมีน้องกลุ่มนึงเนี่ยเขาเพิ่งบินไปอยู่ที่ไปที่ซานฟรานแล้วบอกว่าจะไปอยู่ที่นั่นจนกว่าจะได้เงินแล้วถึงจะกลับครับเพราะที่นั่นคือแหล่งโอกาสจริงนะครับต้องไปอยู่ตรงนั้นต้องไปสัมผัสจริงๆจะเก็ทว่าไอ้สิ่งที่เขาว่าเนี่ยผมไม่เคยจินตนาการไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงไปที่คุณพ่อพ่อรู้สึกยังไงบ้างกับโครงการนี้ครับจุดไหนที่รู้สึกว่ามัน stand out สำหรับคุณพ่อSpeak English yeah go ahead yeah fine พูดภาษาไทยนิดหน่อยโทษทีได้ครับแต่ต้องเซ็นนิดหน่อยต้องเซ็นบ่อยๆ yeah go ahead what do you think is the what is inspiring point I mean I think that the most important part I think out of all this is just looking at the true and the reach the true hasSee, a lot of people, I mean, you know, it's nice that you can have the goal of being able to go to Silicon Valley. But honestly, a lot of companies are coming to Southeast Asia. Everyone's coming here, right? And so when I see this type of program, the first thing I'm thinking of is, you know, the reach that True has, whether it's True Visions, True Digital, We Love Shopping, and you even have True Cafe. Yeah. And I think the opportunities for startups to leverage that,Right away, the physical touch points of the user, not only the digital touch points. I mean, I wouldn't even go to Silicon Valley. I would go straight to the True office and sit down in one of the desks and go, hey, now what can I learn from here? Because I think that the startup, I mean, you know, what he was saying earlier was very interesting that, you know, he grew True from the ground up. And I think the best entrepreneur example is exactly this, building a brand right from the very beginning. And I think every startup can learn just by sitting, I would say, in the True building. I agree with you, Paul, there. Actually, what you both are saying is quite interesting, going back to Nick. ทางคุณป้อมเองคุณบอกว่าความได้เปรียบในรู้สึกของการที่จะเดินทางไปต่างประเทศในทางกลับมาคุณพ่อบอกว่ากลับกันจริงๆสตาร์ทอัพของทาง InQ2 เองเนี่ยคือด้วย Assetsและ opportunity ที่มีเฉพาะในประเทศไทยแล้วคุณเอกลอง combine ความรู้สึกนั้นว่าเป็นมากน้อยขนาดเมื่อเปรียบเทียบกับ incubator เจ้าหนึ่งใช่หรือไม่ครับผมคิดว่าแต่ในส่วนของส่วนหัวใจสำคัญในการที่จะสร้างธุรกิจในตอนต้นเนี่ยนะครับคือหัวใจจริงคุณมีหัวใจแข็งขนาดไหนนะครับแข็งขนาดไหนที่จะผ่านร้อนผ่านหนาวหมายถึงว่าทุกวันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ตอนที่ผมสร้างธุรกิจเองนะครับตอนเช้าดีตอนบ่ายแย่ตอนเย็นดีใจอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจครับแต่ในการที่เราได้ไปเซ็นทรัลวาเลย์เนี่ยเราจะไปทำให้หัวใจแข็งขึ้นได้มีโอกาสได้ไปเจอเป็นคนที่เขามี mental toughness นะครับ toughness ที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับคราวนี้เราต้องกลับมาสร้างธุรกิจจริงที่นี่นะครับเพราะว่าโฮมกราวด์แอดแวนเทจนี่มีเรารู้จักแต่บ้านเราเราเชื่อคอน sumer ไทยนะครับและด้วยความเชื่อถือของ True เนี่ยนะครับผมคิดว่าแต่จะได้มีข้อได้เปรียบยังไม่แฟร์กับคนอื่นนะครับแฟร์ยังไม่แฟร์คนอื่นซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ True InQ เนี่ยสามารถที่ให้ได้ฉะนั้นผมว่าเป็นบาลานซ์ทั้งสองอย่างเอาหัวใจไปแข็งที่ Silicon Valley มาทำจริงที่เมืองไทยเป็นเหมือนมี bridge มีสะพานที่เชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างและความต้องการของทั้งประเทศไทยและไปถึงฝั่งนู้นนะครับผมมีคำถามนึงแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงจะถ้าเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณป้อมของคุณทอว่าอาจจะมีเคยได้ยินแต่วันนี้ straight to the point I'll ask a question in English to you and also คุณป้อม at the same time คือคุณป้อมตอนนั้นน่ะก่อนเริ่มขึ้นมาเป็นตลาด .com เนี่ยในหัวใจก่อนที่จะแข็งนั้นหัวใจคุณอ่อนไหวแค่ไหนคุณต้องเจอแบบไหนแล้วจุดที่มันทำให้คุณออกจากสภาพนั้นสู่ทางที่สว่างสวยแล้วมาถึงปัจจุบันได้That sudden change, what happened to your business? เกิดอะไรขึ้นครับในธุรกิจปีที่แล้วเริ่มต้นอย่างนี้มั้ยผมเริ่มต้นธุรกิจมา15ปีที่ผ่านมาครับผมนะช่วงนั้นคือผู้จริงผมไม่ได้คิดเป็นธุรกิจผมคิดสนุกมากกว่าแต่พอเริ่มมันเป็นจะเกิดในยุคที่เป็นดอทคอมบูมพอดีแล้วเราก็มันมีระเบิดโลกกับตู้มแล้วเราก็ลอยพร้อมๆกับระเบิดเหมือนกันใช่ทุกคนก็เข้ามาลงทุนที่ก็ไปถึงผมที่อยู่ในช่วงนั้นนี่จะโชคดีที่ผมยังอยู่เลยเนี่ยถ้าไปก่อนครับดีใจเลยครับผมที่พอมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคือมันเหมือนกับเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็ผมจำได้เลยว่าวันนึงเนี่ยผมเข้าไปคุยนักลงทุนจำได้ว่าเงินทุนหลักครับเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ตรงนี้ครับเชิญเข้าไปครับซอฟแวร์ปากพาเข้าไปครับผมไปถึงปุ๊บเปิดประตูเนี่ยเจอนักลงทุนผู้บริหารนั่งถึง10คนเลยครับโอเคแล้วผมเพิ่งเรียนจบมาคือผมไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยนะฮะผมจบด้านสถาปนิกไปถึงปุ๊บผมก็เปิดพรีเซนต์ให้ดูตอนนั้นผมเริ่มต้นจะ
ฟังไม่ออกเลยเฮ้ยรู้สึกจะอยู่ด้วยกันตอนนั้นพิเศษโมเดลเป็นยังไงเวลาเป็นทวีตพูดอะไรที่ผมฟังไม่ออกเลยพูดเคี้ยนเดี๋ยวฟังไม่ออกเลยเนี่ยจริงถามแต่ละคำที่ผมจบปัญหาไปได้ไงคือพอถ้าผมพอโดดตุ้ยไปตุ้ยมาผมเดินมาพวกแฝงแฝงไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าเราต้องมีโปรดักต์เนี่ยไม่พอแล้วเราต้องมีเรื่องนั่นรู้ธุรกิจต้องรู้อะไรอย่างคอมเข้าไปด้วยคอมบิเนชั่นนั่นคือจุดนั้นเลยว่าเฮ้ยทำเว็บคนเดียวไม่ได้แล้วมันต้องเอาดิสแนมไปด้วยต้องเข้าใจกันไปด้วยใช่ครับในช่วงนั้นPaul, what was your deepest impact that made you enlighten the way to go? Like going back, tell us about your background and how it twisted up. Yeah, well, I mean, I got really lucky because, you know, my brothers and I were actually in Silicon Valley. So my brother was at Apple. You guys, the whole family were there? Yeah, we were there. So my brother was at Apple and I was at Ask Jeeves or Ask.com. Yeah. And so from there, we actually saw the internet boom. Okay. Right? And just from when we saw the internet boom, then when we came to Thailand, and we realized that, you know, that big wave is going to come. So I definitely agree with, you know, sending people over there because it's inspiring. Right? And so that's why this program, I think, you know, sending that goal of sending somebody there, it is actually inspiring to see what that is. But there's also a lot of problems to solve in our market. And really, you know, when we came, the first thing I think was when I opened up, you know, BangkokPost.com. Okay. And so when I looked at that, I was like, wow, very early stage. And just from then, you know, you realize that media, advertising, and commerce was going to change big time, right? And so, you know, this is when, you know, even though when we first started... You saw it coming, they say. we did see it coming, but we didn't have any money. You know, we stayed in an apartment that was like 10,000 baht, my brother and I. Really? We had, moon bond in our credit card, and so from there in an apartment, you know, we said, okay, we have two computers, and we're like, okay, we're gonna give this like 6 months, right, and just focus. So it's 10,000 baht a month for the 60,000. 10,000 baht a month. And now, you know, when you look at the numbers, right, you're looking at, you know, 500,000 baht or, you know, 1 million baht. The technology today, right, it's not as expensive as before. You can actually build companies with 10 to 20,000 baht. Or even with facilities like, you know, Launchpad, you know, it's about the idea, right? It's the money is obviously it helps, but once you have the idea down and you set the idea, I mean, you know, investors will eventually come to you, and I think that you can do a lot with little these days. Yeah. Thank you very much. คำถามก่อนหน้านี้ครับที่ผมจะถามทองนะครับผมขออนุญาตแปลเป็นเนื้อในขณะที่คุณป้อมเราฟังว่าเรื่องของเอาโอกาสในการที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศในคำถามข้อแรกนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่จะสร้างให้หัวใจทางด้านการทำงานของเราแข็งแรงขึ้นของคุณทอก็ตอบมาว่าเขาบอกว่าของเขามองในว่าความแข็งแรงของทรูเองในประเทศไทยเนี่ยมีเรียกว่าศูนย์องค์ประกอบต่างๆที่พร้อมเพรียงอยู่แล้วและสามารถที่จะเริ่มทำธุรกิจหรือก้าวเข้าสู่ธุรกิจได้เลยทันทีเพราะว่าความพร้อมของทางทรูแล้วผมก็เลยสรุปให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของการบริดจ์สองสิ่งนี้ด้วยกันทีนี้ในคำถามว่าแล้วสำหรับคุณพอลเองแล้วเนี่ยเขามีจุดพลิกผันหรือการเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นentrepreneurที่ประสบความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากอะไรย้อนกลับไปนิดนึงคุณพอลกับพี่น้องเขาทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับ The that's three of you right the brothers just three this is Paul John that me no yeah that's John you have brothers as well. Yeah I have three brothers so when ตอนที่พอลเข้ามาถึงเนี่ยเขาคือพอลนี่คือกลับกันพอเขาเดินทางมาจากซิลิคอนวัลเลย์กับพี่ๆน้องสามคนแล้วก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในเมืองไทยนะครับเงินงบประมาณที่ใช้ในการทำงานของเขาเนี่ยมี60,000 บาทและเป็น60,000 บาทในบัตรเครดิตด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้อง